งานนี้ไปไหนไม่รอดแล้วสหรัฐขยับแผนช่วยผู้นำยูเครนลี้ภัยหลังภูมิภาคคาคีฟลงนามอยู่ฝั่งมอสโกยุโรปยกเลิกแผนคอมบาทแร่รัสเซียล่าสุดทางด้านของเพจสาธารณะ World Update ได้มีการรายงานถึงภูมิภาคคาคีฟลงนามกับรัสเซียสหรัฐจะช่วยผู้นำยูเครนลี้ภัยโดยอ้างอิงจาก RT News สาธารณรัฐโดเนสรัสเซียและ Outsiders Aviation โดยมีรายละเอียดประมาณว่าขณะนี้หลายภูมิภาคของยูเครนมีความประสงค์จะแยกเอกราชออกไปเช่นทรานคาเพนเทียยูเครนตะวันตกที่ฮังการีอาบมาให้สัญชาติไปแล้วกว่า 150,000 รายดินแดนนี้ก็ประสงค์ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฮังการีเพราะว่าปลอดภัยต่อสงครามและก็พลังงานแน่นอนเนื่องจากเป็นพันธมิตรรัสเซียส่วนภูมิภาคอื่นๆทางภาคกลางก็อยู่ระหว่างการเจรจากับฝ่ายรัสเซียเพื่อจะได้ไม่ต้องรบกันทางด้านของนายเดนิสพูชิลินหัวหน้าสาธารณรัฐโดเนสที่ประกาศแยกเอกราชจากยูเครนระบุว่าเขาได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับหัวหน้าภูมิภาคคาคีฟยูเครนตะวันออกในการรวมภูมิภาคคาคีฟเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียล่าสุดวันที่23กรกฎาคม2022นายเจคซัลลิวานที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุในงาน Aspen Security Forum ในรัฐโคโลราโดว่ากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนสหรัฐกำลังช่วยเหลือในเรื่องความปลอดภัยของเขาอาจจะต้องลี้ภัยเพื่อความปลอดภัยเพราะความปลอดภัยของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นเรื่องที่เรากังวลนี่คือผู้นำในยามสงครามจัดการกับศัตรูในรัสเซียที่โหดเหี้ยมและเขานั่นก็หมายถึงปูตินสามารถทำได้ทุกอย่างประธานาธิบดีเซเลนสกี้ใช้ความระมัดระวังตามที่คาดหวังไว้เพื่อปกป้องตัวเองสหรัฐกำลังช่วยอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยของผู้นำยูเครนโดยไม่ต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะช่วยเหลืออย่างไรด้านสหภาพยุโรปตัดสินใจยกเลิกแผนคว่ำบาตรแร่ไทเทเนียมรัสเซียเพราะถูกบริษัทผลิตเครื่องบิน Airbus ฝรั่งเศสล็อบบี้และลิทัวเนียประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรการขนส่งโดยรถไฟไปมณฑลคาลินินกราดดินแดนส่วนแยกรัสเซียริมทะเลบอลติกเพราะบรรดาผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งลิทัวเนียขาดรายได้มหาศาลแบกการขาดทุนไม่ไหวขาดสภาพคล่องและจะล้มละลายยุโรปทนคว่ำบาตรรัสเซียอีกสักนิดให้ยูเครนกู้อีกหน่อยสหรัฐจะพาผู้นำยูเครนโบกมือลาแล้วสู้ต่อไปชนะได้ลี้ภัยแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ